บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องใกล้จะรุ่งเช้าผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณไดแอนนาเฟลมิงจากจอร์เจียและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมอิสยาบทที่41ข้อ1ถึงข้อ29พระธรรมอิสยาบทที่41ข้อ1ถึงข้อ29มีเนื้อความดังนี้ครับโอแผ่นดินชายทะเลจงนิ่งเงียบต่อเราจงให้ชนชาติทั้งหลายฟื้นกำลังขึ้นใหม่ให้พวกเขาเข้ามาใกล้แล้วให้เขาพูดให้เราเข้ามาใกล้ด้วยกันเพื่อการพิพากษาใครได้เร้าใจคนหนึ่งมาจากตะวันออกและเรียกท่านด้วยความชอบธรรมมายังพระบาทพระองค์ทั้งมอบบรรดาประชาชาติให้แก่ท่านท่านจึงเหยียบบรรดากษัตริย์ไว้ใต้เท้าท่านทำให้พวกเขาเหมือนผงคลีด้วยดาบของท่านและเหมือนตอกข้าวที่ถูกลมพัดด้วยคันธนูของท่านท่านไล่ตามพวกเขาและผ่านเขาไปอย่างปลอดภัยตามทางที่เท้าของท่านไม่เคยเหยียบใครได้ประกอบกิจและทำเช่นนี้ที่เรียกชาติพันธุ์ทั้งหลายออกมาตั้งแต่ปฐมกาลคือตัวเรายาเวผู้เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเราคือผู้นั้นแผ่นดินชายทะเลเห็นแล้วก็กลัวปลายแผ่นดินโลกก็สั่นเทาเขาทั้งหลายมาใกล้และเข้ามาแล้วแต่ละคนช่วยเพื่อนบ้านของตนและพูดกับพี่น้องของตนว่าจงเข้มแข็งช่างฝีมือก็หนุนใจช่างทองผู้ใช้ค้อนทุบให้เรียบก็หนุนใจผู้ตีทั้งพูดเรื่องการบัดกรีว่าดีแล้วและเขาก็ทำให้มันมั่นคงด้วยตะปูเพื่อไม่ให้มันเลื่อนแต่เจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเรายาโคบผู้ซึ่งเราเลือกไว้เชื้อสายของอับราฮัมสหายของเราเจ้าผู้ที่เรานำมาจากปลายแผ่นดินโลกและเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลกแล้วพูดกับเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกเจ้าและไม่ปฏิเสธเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรานี่แน่ทุกคนที่โกรธเคืองเจ้าจะต้องอายและอดสูคนทั้งหลายที่ต่อสู้กับเจ้าจะกลายเป็นศูนย์และพินาศไปเจ้าจะค้นคนที่ต่อสู้กับเจ้าแต่เจ้าจะไม่พบเขาผู้ทำสงครามกับเจ้าจะกลายเป็นศูนย์และไม่เหลืออยู่เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเราฉวยมือขวาของเจ้าไว้คือเราที่พูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้าพระยาเวตรัสว่าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบเจ้าอิสราเอลผู้เล็กน้อยเราเองจะช่วยเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลดูสิเราจะทำเจ้าให้เป็นเลื่อนนวดข้าวทั้งใหม่ทั้งคมและมีฟันหลายๆอันเจ้าจะนวดและบดภูเขาและเจ้าจะทำให้เนินเขาเป็นเหมือนแกลบเจ้าจะฝัดร่อนพวกมันแล้วลมจะพัดมันไปเสียและพายุจะกระจายพวกมันเจ้าจะเปรมปรีในพระยาเวเจ้าจะอวดอ้าง
ในองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลคนจนและคนขัดสนแสวงหาน้ำแต่ไม่พบและลิ้นของเขาก็แห้งผากด้วยความกระหายเรายาเวจะตอบพวกเขาเองเราพระเจ้าของอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขาเราจะเปิดแม่น้ำบนที่สูงโล้นทั้งหลายและน้ำพุท่ามกลางหุบเขาทั้งปวงเราจะทำถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำและแผ่นดินแห้งแล้งเป็นน้ำพุเราจะใส่ต้นสนสีดาไว้ในถิ่นทุรกันดารทั้งต้นกระถินเทศต้นน้ำมันเขียวและต้นมะกอกเราจะวางต้นสนสามใบไว้ในที่ราบแห้งแล้งด้วยกันกับต้นสนเขาและต้นช้องรำพันเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นและรับรู้เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกันว่าพระหัตถ์ของพระยาเวทรงทำการนี้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลได้สร้างสิ่งนี้พระยาเวตรัสว่าจงนำคดีของเจ้ามากษัตริย์ของยาโคบตรัสว่าจงเอาข้อพิสูจน์ของเจ้ามาให้พวกเขาเอามาและบอกพวกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงบอกว่าสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วมีอะไรบ้างเพื่อเราจะพิจารณาสิ่งเหล่านั้นแล้วทราบถึงผลที่ตามมาของสิ่งเหล่านั้นหรือพูดให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่จะบังเกิดมาจงบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อพวกเราจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นพระจงให้สิ่งดีหรือสิ่งร้ายเพื่อพวกเราจะจ้องและมองดูพร้อมกันนี่แน่เจ้าเป็นเหมือนความว่างเปล่าและการงานของเจ้าก็ว่างเปล่าผู้เลือกเจ้าก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชังเราได้เร้าใจผู้หนึ่งจากทิศเหนือและเขามาแล้วจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาจะออกนามของเราเขาจะมาเหนือผู้ครอบครองเหมือนเหยียบปูนเหมือนช่างปั้นหม้อย่ำดินเหนียวใครบอกไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อเราจะทราบหรือบอกล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดว่าถูกแล้วไม่มีใครบอกไม่มีใครประกาศไม่มีใครได้ยินถ้อยคำของเจ้าเราเป็นผู้แรกที่กล่าวกับซีโยนว่าจงดูเถิดจงดูพวกเขาและให้ผู้นำข่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อเรามองดูก็ไม่พบใครไม่มีที่ปรึกษาในหมู่คนพวกนี้คือคนที่ให้คำตอบได้เมื่อเราถามนี่แน่พระทั้งหมดล้วนเป็นศูนย์กิจการของพวกมันก็ไม่มีอยู่รูปเคารพหล่อของพวกมันก็เป็นแต่ลมและความว่างเปล่าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องใกล้จะรุ่งเช้าซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับคืนหนึ่งลูกชายคนเล็กร้องไห้และเข้ามาบอกดิฉันว่าเขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวแต่อยากอยู่กับแม่ดิฉันจึงกอดเขาไว้และให้กำลังใจโดยบอกว่าพระเจ้าทรงสอนไม่ให้เรากลัวอะไรดิฉันเตือนเขาด้วยข้อพระคัมภีร์ที่ติดอยู่ที่หัวเตียงว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเขายอมให้ดิฉันกอดจนม้อยหลับไปในที่สุดเขาตื่นขึ้นและร้องไห้บ่อยครั้งและบอกว่าอยากให้ถึงตอนเช้าสักทีดิฉันก็จะกอดเขาไว้ทุกๆครั้งและก็บอกให้เขามั่นใจว่าดิฉันอยู่ด้วยและจะไม่ทิ้งเขาไปไหนเมื่อเขาตื่นขึ้นครั้งสุดท้ายก็ใกล้จะรุ่งเช้าแล้วดิฉันจึงชี้ไปที่หน้าต่างให้ดูว่าใกล้ถึงเวลาเช้าแล้วเขาจึงนอนหลับยังมีความสุขจนถึงรุ่งสางจากเรื่องนี้ทำให้ดิฉันคิดถึงตอนที่ตัวดิฉันเองอธิษฐานและร้องไห้ด้วยความกลัวตอนกลางคืนของดิฉันหมายถึงหลายอย่างเช่นตอนที่ตกงานตอนที่ลูกป่วยเรื้อรังหรือตอนที่สูญเสียคนที่รักไป
แต่ทุกครั้งที่ดิฉันร้องไห้ในตอนกลางคืนพระองค์ทรงกอดไว้และทรงให้ดิฉันมีความมั่นใจพระองค์ทรงอยู่ด้วยจนรุ่งเช้าพร้อมกับประทานสันติสุขและความปิติยินดีตามพระสัญญาให้คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังรอเวลาเช้าขอพระองค์ทรงเปลี่ยนความกลัวของข้าพระองค์ให้เป็นความหวังทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ที่ลูกยังเล็กอยู่ข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงเอาชนะความกลัวของข้าพเจ้าเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในความมืดพระองค์ทรงประทานความหวังและความสว่างให้ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องใกล้จะรุ่งเช้าคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับจากพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ5ซึ่งมีความว่าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราในยามที่กำลังพบกับปัญหาในยามที่ชีวิตของเรากำลังอยู่ในความมืดหรือความมืดมนของชีวิตอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ๆและพระเจ้าทรงโอบกอดให้ความหวังกับเราในการที่จะรอคอยเวลารุ่งสางของวันใหม่ที่กำลังเข้ามาใกล้แล้วขอให้เรามีความหวังและไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถมีชัยชนะเหนือความมืดและเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราก็จะมีชัยชนะเหนือความมืดเหนือความทุกข์ยากทุกอย่างได้ด้วยเช่นกันขอให้ความสุขของวันอีสเตอร์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะมีกำลังใจและมีความหวังใหม่ในการคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับถ้าได้เข้าไปถึงที่โกลาโกธาด้วยได้แม่เอาความผิดบาปของเธอที่นั้นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวังจนได้พบทางแห่งโกลาโกธาที่โกลาโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอนได้เห็นพระพอเต็มด้วยความเมตตาที่นั่นเป็นที่คนไทยไทยชำระ